พอแล้วเพากาซอนประกาศเลิกเล่นบาสปิดฉาก18ฤดูกาลใน NBA พากาซอนนักบาสเกตบอลทีมชาติสเปนอดีตดาวดังจาก LA Lakers ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยในการแถลงข่าวในบ้านเกิดประเทศสเปนกาซอนลงสนามในศึก NBA ยาวนานถึง18ฤดูกาลระหว่างปี2001ถึง2019และโด่งดังสุดขีดในสมัยที่เล่นกับออสเอเจริตเลเกอร์โดยเป็นคู่หูกับโคบีไบรอันตำนานผู้ล่วงลับนอกจากนั้นแล้วเขายังเคยลงสนามให้กับเมมฟิสกริซลีย์ชิคาโกบูลส์และซานอันโทนิโอสเปอร์ด้วยโดยเขายืนยันว่ามันเป็นเรื่องยากมากในการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการหลังจากลดแล่นในวงการนี้มาอย่างยาวนานแต่มันก็เป็นการตัดสินใจผมคิดมาอย่างดีแล้วคุณต้องถอยออกมาแล้วมองให้เห็นว่าที่ผ่านมาคุณสนุกกับบาสเกตบอลแค่ไหนสิ่งที่ผมทำมาตลอดคือการสิ้นสุดอาชีพโดยยังสนุกกับมันอยู่ไม่ใช่เพราะว่าบาดเจ็บหรือเล่นต่อไม่ไหวอีกแล้วรายงานเพิ่มเติมจาก ESPN ระบุว่าเรเกอร์เตรียมจัดพิธีรีไทร์เสื้อหมายเลข16ให้กาซอนทันทีหลังจากที่เขาประกาศเลิกเล่นโดยพิธีจะมีขึ้นในฤดูกาลนี้แต่ยังไม่ระบุว่าวันไหนสำหรับเพากาซอนลงสนามในศึก NBA ไปถึง 1,226 เกมติดทีม All Star 6สมัยโดยทำคะแนนเฉลี่ยต่อเกมตลอดอาชีพที่17คะแนนรีบาวด์เฉลี่ย 9.2 ครั้งต่อเกมแอสซิสต์เฉลี่ย 3.2 ครั้งต่อเกมแถมยังเคยได้แชมป์กับเลเกอร์2ครั้งในปี2009และปี2010อีกด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า